ือน2เดือนลูกน้องของนายทหารใหญ่นะคะจะมาทําหนังสือไล่ดิฉันออกตลอดในระยะเวลาตั้งแต่เข้าทํางานจนถึงปี2543ไล่ออกค่ะโดยไม่มีสาเหตุทําหนังสือไล่ออกตลอดค่ะแต่ดิฉันก็ยังต้องอยู่ต่อเพราะว่าคือโดยหลักความเป็นจริงก็คือโดยจิตใต้สำนึกคือจะเข้าไปเอาทำยังไงก็ได้ให้ได้ที่ดินคืนแต่พอเข้าไปแล้วนะคะทหารเอ่ยได้นะคะคือทหารน่ะในพลเอ่ยได้ครับลูกน้องในพลคนนั้นนะคะคุกคามคมขู่คุกคามโดยใช้ปืนของทหารที่ปืนใหญ่ๆนะคะเขาเรียกว่าปืนอาก้าหรือเปล่าปืนของ M16 ที่ปืนใหญ่ๆอ่ะครับเข้าไปยิงขู่ที่ห้องทำงานที่บริษัทขู่เอากระบอกปืนเข้าไปในประตูในห้องเลยค่ะแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าจนหมดแม็กเลยตั้งแต่ปีอะไร36 37คือระยะช่วงปี36ถึง40จะทำหนังสือไล่ออกประมาณปี40เอาปืนไปยิงข่มขู่ไม่ได้แจ้งค่ะคือหนึ่งละกลัวแม้กระทั่งที่เราเขายังเอาที่เขายิงในสถานที่ไหนในห้องที่ทำงานที่ทำงานค่ะที่ดินที่เราโดนเขาเอาไปค่ะที่ดินที่เขาเอาของเราไปนะที่ตรงนี้เลยค่ะเอาอันนี้ถามนิดนึงตอนขายกันเนี่ยใครเป็นเจ้าของที่ดินนี้แม่กับชื่อพ่อชื่อพ่อค่ะชื่อพ่อตอนแม่พ่อยังมีชีวิตอยู่ค่ะครับแล้วเซ็นโอที่ใครเป็นคนเซ็นค่ะพ่อเซ็นคนเดียวพ่อเซ็นค่ะพ่อรับรู้ใช่ไหมค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวรอช่องนึงด้วยเดี๋ยวรออีกช่องหนึ่งครับพูดให้หมดเลยอย่างวันนี้พูดต้องพูดให้หมดรอครับมันนั่งยืนตรงนี้พูดให้หมดเดี๋ยวพูดให้หมดกำลังฟังอยู่ฟังรายละเอียดเรื่องเดียวนะมาช่วยกันฟังเลยลองมาช่วยซักเลยเขาฟังรายละเอียดแล้วที่ไล่ให้สมเหตุสมผลนะที่เราเล่าให้มันกระชับตั้งแต่ปี34อ่ะไปยังไงยิงยังไงพร้อมนะครับอ้าวครับพูดเลยครับให้กระชับเลยฮะก็เขาจะข่มขู่อันนี้กล้าพูดได้เพราะว่าเขาทำในที่ทำงานค่ะเอาปืนมายิงจนหมดแม็กแล้วก็ไล่ให้ออกจากที่ทำงานแต่เราไม่ออกค่ะแล้วหลังจากนั้นทางบริษัทก็มีการคุยกันระหว่างทหารกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศองค์กรนี้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยจากการขายที่ดินเนี่ยค่ะใครเป็นคนขายใครเป็นคนติดต่ออันนี้ที่บ้านจะไม่มีใครทราบเลยค่ะมีเฉพาะพ่อคนเดียวพ่อเป็นคนไปขายอย่างเดียวใช่แล้วแม่ไม่ทราบแม่รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องมารู้ทีหลังใช่ค่ะค่ะขายราคาตกลงราคาเท่าไหร่รู้ไหมตอนหลังมารู้เนี่ยที่รู้ว่าขายกันเนี่ย50,000คือรู้ในโฉนดที่ดินที่เราไปตามที่ที่ดินนะคะคือรู้วันที่เราเริ่มไปตามเอกสารที่ดินนะคะเริ่มรู้ไม่ใช่ตอนนั้นอีกคือบุคคลที่พาพ่อไปเซ็นขายนะคะเขาข่มขู่เลยว่าเป็นบริษัทระดับประเทศนายพลทหารเป็นคนซื้อถ้าคุณกล้าที่จะไปเอาที่คืนน่ะเขาข่มขู่เลยค่ะแล้วแม่ก็เลยต้องหยุดแม่ต้องเลยต้องหยุดไม่กล้าในช่วงวันที่เหตุการณ์ปีนั้นน่ะมีเฉพาะพ่อกับแม่อยู่ด้วยกัน2คนลูกทุกคนไม่อยู่บ้านแล้วหลังเหตุเกิดที่ปี34เนี่ยพ่อไปขายเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายมั้ยถูกต้องตามกฎหมายคําว่าไปเซ็นแต่เซ็นให้เขาแล้วใช่แต่แม่ไม่ได้เซ็นแม่ไม่เซ็นทําไมชื่อพ่อชื่อคนเดียวไม่ใช่เหรอแต่เป็นสินสมรสหลายโฉนดชื่อใครชื่อพ่อค่ะชื่อพ่อไปสินสมรสได้มาตอนไหนจดทะเบียนสมรสพ.ศ. 09ที่ได้มาปี20ค่ะหลังจากแต่งงานค่ะที่ดินได้มาปี2520พ่อกับแม่แต่งกันจดทะเบียนสมรสปี2009ค่ะใช่ค่ะต่อไปติดอยู่ตอนเนี้ยค่ะต่อเราต่อเลยครับค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วในขณะที่เขาข่มขู่เราก็มาคุยกันก็คือเราคงไม่กล้า
เหตุการณ์ทำไมถึงกล้าแม้